ได้ผัวใหม่เหรอบ้าลืมเสแล้วเหรอบ้าไม่ใช่งั้นหรอกแหมนี่ฉันดีใจรู้ไหมพี่โพสไม่รู้เรื่องเลยดีใจอะไรล่ะไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่รู้โอ้เดี๋ยวนี้นะเมืองไทยมีแก๊สใช้เองแล้วนะอาปิโตอาปิถังเขารู้กันมาตั้งนานแล้วยายเอ้ยก็ฉันเพิ่งรู้ว่าฉันไปอยู่บ้านนอกตั้งนานไม่รู้เรื่องรู้ราวกับเขาอ่ะมาด่าหนังสือพิมพ์ไม่ได้อ่านคนหลังเขามาไม่ใช่อย่างนั้นถึงอ่านนะก็ไม่รู้เพราะว่าอ่านไม่ออกนั่นแหละเรียกคนหลังเขาพี่พศหนูมีข่าวดีจะบอกนะเนี่ยปีนี้ทำนาด้วยนะเนี่ยหูข้าวดีดีและรัฐบาลนะเขาประกันราคาข้าวไว้ด้วยนะราคาเท่าไหร่เกวียนหนึ่งนะ4,000แน่งั้นเหรอชาวนาเขาก็ยังชั่วหน่อยสิค่อยก็ข้าปีนี้ค่อยปั้นตนเป็นตัวเป็นตนก็ได้มาจนกันมาหลายปีแล้วจริงสินะแล้ววันนี้เราจะร้องอะไรกันดีละแม่ขวัญจิตโอ้ลูกพศเดี๋ยวทะลึ่งป้ามันเคยหน้าเวทีพอเขาเรียกแม่ก็เรียกลูกนี่ฉันเป็นหัวหน้านะหัวหน้าเอาหลายๆเรื่องสิพี่เอาเรื่องยาวมั่งนะเรื่องสั้นมั่งนะเรื่องยืดมั่งนะเรื่องหดมั่งนะหาเรื่องมั่งนะดีไหมดีไหมล่ะดีหาเรื่องก็ไม่ชอบไม่ดีตอนนี้ฮะที่ตอนร้องหาเรื่องเนี่ยจะไม่ร้องด้วยหรอกกลัวเลยไม่เป็นไรร้องใหม่ก็ได้เอาอย่างนี้อาจารย์ฉลองนะแกสั่งมาให้เราร้องเรื่องสนุกสนุกแล้วแกเขียนบทนะเรื่องทศกัณฐ์น่ะทศกัณฐ์ลงสวนใช่ไหมตอนที่ลงสวนปิดรักนางสีดามาไว้ในสวนแล้วไงเล่าแล้วทีนี้จะลงไปสวนนางสีดานั่นจะลงสวนไปหานางสีดาแล้วเล่นแบบโนราปักใต้ปักตายแล่นได้ไหมแล้วก็มีเรื่องกรรมของกบที่มันร้องออบ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 เขาเรียกว่ากรรมของกบกรรมของถ้าแหล่งตายเขาเรียกว่ากรรมของกบมันก็กบอยู่นั่นแหละถ้าตายก็กบมาสิถูกต้องเอาเปล่าล่ะโอเคฉันขึ้นก่อนนะขึ้นแล้วทุกทีเลยฉันมาไม่เคยได้ขึ้นเลยมาไปจะตายก็ขึ้นไม่ได้มันผิดธรรมนอนียมฉันเป็นหัวหน้าฉันต้องขึ้นก่อนอ๋อเอาขึ้นก็ขึ้นฉันจะแบะเอ้ยฉันจะคอยต่อให้พูดจาระวังอย่าให้พลาดเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะหาว่าเราลามกจะขอโทษนะคะนี่เราจะร้องอะไรกันดีเนี่ยแล้วขึ้นสะเพาะเลยไม่เห็นปรึกษาก็ไม่รู้นึกว่าจะร้องได้นึกว่าคิดเรื่องไปแล้วหรือว่าไงแม่ขวัญใจอะไรจ๊ะเราจะร้องอะไรกันดีวันนี้ก็ไม่รู้ร้องมันมีเรื่องมีราวที่ฉันเตรียมผ้าเต็มที่แล้วนะเนี่ยพูดแล้วลืมไงเราเอาเรื่องกรรมของกบอ่ะดีไหมกรรมของกบเหรอดีไหมล่ะก็ดีสิฉันเป็นกบตัวผู้นะฉันเป็นตัวผู้แกเป็นกบตัวเมีย2 คน 2 ตัวเมีย2 ตัวตัวผู้ตัวเดียวตัวเป็นพ่อนะตัวเป็นแม่นะตัวเป็นลูกดีเอางั้นขึ้นเลยเอาจริงเลยนะเอาจริงเลยนะเป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องสิฟ้าขนองกองลาทั่วนภาคธรรมนาตันเลือนไว้เมฆจะอุ้มคลุมคลามดำคืนฟ้าโลภาคืนอยู่ไกลพายุพัดสะกุลหล่นมาพรำพรำลึกซาก็ชุ่มชามและดูสดใสพอพื้นนาน้ำนองไปพนองมึงเกียดละงมประสงค์อื่นไม่ว่าลาใครว่าสู้ซาเสียงฝนเสียงกบ
ท่านี้แม่คนจิตคนใจมั้งตาผู้หญิงเหรอตาผู้หญิงมั้งตัวเมียนะเอาเลยตอนนี้นะก่อนหัวใจยังสาวอยู่อย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกพรำพรำก็มันก็ร้องงึมงำร้องไปทั่วท้องนาฝนตกทีไรคิดถึงหยุดคนละเรื่องคนละเรื่องแล้วแม่ขวัญจิตแม่ขวัญใจแม่ได้ฉันขึ้นอีแซวก็ต้องต่ออีแซวสิแม่มันชักสนุกเลยลืมไปได้ยินเสียงกบก็เลยไปร้องยางเข่าเดือน6เลยแล้วเพลงนี้ฉันชอบอยู่แล้วก็เลยเคลมแม่พอเราร้องอีแซวต้องต่ออีแซวมันถึงจะถูกทำมาเนียมเมื่อกี้ร้องถึงไหนแล้วล่ะพี่ก็เมื่อกี้แหละถึงสู้ซ่าเสียงฝนปนเสียงกบไงล่ะจ๊ะอกแอบแอบนะพอย่างเข้าเอาใหม่ฉันร้องดีกว่าขวัญใจมันเลอะมันก็เล่นทีไรมันเลอะทุกทีเลยเรื่องแล้วแม่คุณฝนอะไรมันไปตกฉี่แล้วฝนตกน้อยอ่ะไม่ได้ตกเยอะๆสู้ๆไม่เอาหนูไม่ฟังเดี๋ยวมาเป็นนะด้านฉี่ไม่เอาไม่เอาตกซาสิจ๊ะซานะร้องใหม่พอย่างเข้าเดือน6ฝนตกซาธรรมดาแม่ขวัญเจตธรรมดาของมันปลาตัวเมียมันก็ต้องท้องเองก่อนสิไม่มันอยู่คนละโหลเนี่ยอย่างนั้นแหละพอไข่ในท้องมันแก่มันจึงจะให้ตัวผู้มารัดผสมเชื้อให้เป็นตัวรู้จักหรือเปล่านี่เคยอยู่กรมกระมงมาก่อนนะกรมกระมงอ๋อไม่เหมือนเราเหรอเราไม่อย่างนี้อย่างนั้นก่อนถึงมีลูกเหรอบ้าเคยเรียนรู้มาเคยเล่นกับปลาเฮ้ยฉันเคยเลี้ยงปลามาร้องต่อเหรอร้องต่อละร้องต่อไปต่อละจ๊ะเอาว่าปลานั่นอยู่กับคนละโลความสุขจะน่าเวทนาสาทุกก็นั่นน่ะสิเป็นเรามั่งล่ะกำลังเข้าได้เข้าเข็มไม่ต้องตีหรอกแค่คนเปิดประตูพรั่วเข้ามาก็ตกใจหมดมูสแล้วอันนี้นะเมื่อก่อนนะฉันเคยไปจับมันขนาดมันอยู่ในตะข้องนะมันยังโอ้ยขี่กันทะลึ่งอะไรล่ะเป็นผู้หญิงยิงเรือพูดหน้าตาเฉยดูสินั่นแล้วจะมาจะให้ฉันหน้าลอกแบบยังไงจะมันจริง
นี่นะเคยได้ยินเขาเล่าไหมล่ะเล่าอะไรล่ะก็ไอ้เรื่องเนี้ยเหมือนกบเนี้ยอยากรู้มากอยากรู้มันอย่างนี้นะมีผัวเมียนะหนุ่มสาวนะทีนี้ก็ไปดำนานะทีนี้ไปดำนาอยู่ฝนมันตกอ่ะฟ้าก็แลบแป๊บแป๊บทำไงก็เลยชวนในสมมติฉันเป็นเมียนะพี่พศเป็นผัวนะก็เลยชวนพี่พศฝนตกเข้ากระท่อมก่อนเถอะเข้าไปในกระท่อมเลยนะเข้าไปถึงก็หนาวกันก็เบียดเบียดกันนั่นแหละมันหนาวนี่นะก็มองกันไปมองกันมาไม่เล่านี่ก็พี่พศก็สกิดอันจีเงี้ยนะเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรไหมอุ้ยเยอะขึ้นเล่าต้องฟังสมมติทีนี้ก็เลยงานอันนี้กันนะนะกำลังพอดีแหละเข้าได้เข้าเข็มหลวงพ่อสิไปไหนมาก็ไม่รู้เห็นกระท่อมไม่คงไม่รู้ว่ามีคนแล้วนะไปถึงก็เปิดครัวเข้าไปเลยตกใจสิโอ้ต่างคนต่างลุกแล้วไงพอลุกไม่ขึ้นแล้วไงลุกขึ้นนั่งอ่ะสิพับเปียกไอ้ผัวก็บอกไอ้หลวงตามาเมื่อใหญ่นะหลวงตาก็บอกน้ำเมื่อฝนตกน้ำสบายหลวงตาไปเปียกฝนก็ช่างหัวเนี้ยกลับวัดละชอบใจเลยเข้าท่าไม่ฝันจิตเข้าท่านิทานว่าไปนิทานมันก็เรื่องตลกโปกฮานะพี่พศมีนิทานมั้งไหมล่ะฉันก็มีนิทานเหมือนกันทะลึ่งป่ะไม่หรอกของฉันเรื่องกรรมของกบอ๋อที่จะร้องเนี่ยเหรอเพราะนั่นฉันก็ร้องไปงั้นยังไม่รู้หรือว่าเราจะไปกรรมมันตรงไหนอยากฟังไหมล่ะอยากฟังอ่ะคือเรื่องเป็นอย่างนี้คือการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหลานเอ้ยนานซะตรงกระจัดจะนานซะจนกระทั่งฉันนี่จำไม่ได้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วมันเล่าโกงเหรอคือเอาอย่างนี้เมื่อครั้งก่อนนอนกบมันพูดภาษาคนได้มันถูกพวกมนุษย์จับกินซะจนทนไม่ไหวมันก็พากันไปฟ้องพระอินทร์สวนน่าสนุกนะถ้างั้นลองร้องดีกว่าพูดนะพูดมากเซ็งเงงหมดโตแล้วยังร้องอีกเหรอไม่ใช่ร้องเพลงแหมไม่ใช่ร้องเพราะเจ็บฉันก็ไม่มีการเจ็บแล้วต้องมาแล้วใช่ไหมพูดออกมาได้เอาร้องก็ร้องเอาเปลี่ยนเป็นฉ่อยบ้างนะเอาแกเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนเป็นเพลงฉ่อยเอาฉ่อยก็ฉ่อยอ่ะร้องไปชาวงงมันถนัดนะมันถนัดก็เราว่ากบมันเป้กันเราไม่ชอบเพราะมาฉะเออไม่ฉะโอ้งงอละหูหงโอยน้องเอ๋ยที่จะเล่าเนี่ยให้เจ้าฟังแล้วมันก็มีเบื้องหลังนำมาตั้งนานหลายเรื่องกบมีกรรมและถูกเขายำกินว่าชีวิตดับดินนั้นลงไปมากลายและเศร้าโศกเสียใจร้องไห้แง่มันด่าพ่อล่อแม่กันสนั่นไหวเรียกประชุมกลุ่มกบมาครบถ้วนแล้วก็เดินขบวนด่วนรีบไปมันโมโหมันน่ะเดินขบวนแบบนักศึกษาเลยนะมันเครื่องมันน่ะไปว่าเขียนผ้าด่าคนเคยตะโกนด่าและไอ้มนุษย์สองขาใช้ก็ไม่ได้คนคออยากสั่งว่าคนละกินการปีปนละแสนจันลายเอชาไม่ได้มันโกรธมันน่ะมันว่ามันอยู่ดีๆก็ตีมันตายแล้วก็มันก็เคืองเลยพวกมันที่ยังอยู่มันเคืองนี่เอาช่วยด่าต่อให้ทีในฉันแล้วเลยแล้วแหละเพราะนั้นแหละขันใจด่ามันไม่ว่าเขาเลยเขาหมันเขากินกันยันเตะเร่หาร่องใครพุ่งถูกช่องรำรวยไปหามือใครยาวสาวกินกันพวกใครพวกมันกันที่เขาไว้อยากได้งานดีก็ต้องมีเส้นไม่อย่างนั้นก็กระเด็นเข้าป่าไปปัดแข้งปัดขาหาทางกินกินอิดกินหินกินดินได้ฉันว่าในวันนี้นะฉันขอตัวนะร้องมาสองคนเรื่องของกบว่าไปว่าบัดแข้งบัดขาหาทางกินกินอิดกินหินกินดินได้กินไร่กินนาว่ากินป่ากินแร่ชาติก็ย่ำแย่แล้วไม่ได้หวังใจโลภโมโทสันกินกันแหลกตายแล้วเอาไปแดกได้เมื่อไรเดชา
บนี่มันหนักกว่าฉันเข้าไปอีกนะแม่ขวัญใจมันมีไฟที่ปากบ้านผมเขาด่าคนน่ะเอาอย่างนี้ด่าก็ด่ากันหลวมตัวกันเข้ามาแล้วนี่เราเอาต่อเลยต่อเลยติดคุกก็ติดคุกเอาว่าติดคุกยังไงแค่นี้ฉันแค่นี้ฉันโอ้ยชักยั่วชักยั่วโกงกันแหลกลาดล้างฐานชาติและใครไม่มีโอกาสจะฟาดเขาไว้ยืนยันผู้ยาทาท่านแจกท่านคงสาแข่งนะคันลังคงไปพวกท่านทั้งหลายตายก็คงทีเลือดเนื้อยอมดีนะกันไปเท่าไรโยกทัพโยธาแล้วออกไปฆ่าฟันและเมื่อสมัยโบราณควรรู้ไว้ประวัติศาสตร์ยาลึกมันลึกมีแห่ตาดูทีและเป็นประไรฉันต้องร้องหวานไม่ไหวแล้วมันอยู่ประเทศไทยมานานน่ะมันก็รู้เรื่องมนุษย์เหมือนกันนี่นะอย่างพวกคุณเนี่ยเสียหมดฉันต้องพูดอย่างคนมีศีลธรรมต่างวันนี้ฉันเป็นหัวหน้ากบว่าไหวพดก็ปากร้ายแม่ควันใจก็ปากกล้าแม่พวกกบก็ในนาเราทุกอย่างก็เข้ากันได้แล้วยังแต่เสียงเข้ากันไม่ได้ยังมีอนุสรณ์นอนเจดีทำยุทธหัตถีไม่สร้างไว้แล้วยังมีชาวบ้านบางกระจันขึ้นชื่อลั่นละไปถึงไหนยอมตายหมดหมู่ดูหน้าเศร้าคิดถึงพวกเขาบ้านก็เป็นไรยอมสิ้นชีวิตดีกว่าเป็นทาสที่ยอมตายเพื่อชาติและหน้าภูมิใจตัวอย่างที่ดีลำพีผมเทแต่คนเกเรไม่เข้าใจเอชาพี่พ่อกบตัวผู้เวลาเธอจะลงเธอบอกกบตัวเมียมาสิมันบางทีฉันรอฉันไม่อยากลงนี่กบด่าฉันก็เคืองอ่ะกบด่าสมมติว่าฉันเป็นกบอ่ะแม่กบตัวเมียว่าต่อฉันจะขึ้นมันจะให้เข้ากันได้กบตัวนี้เซ็กซี่เสียงเซ็กซี่แม่ทายย้ายแยกเตะก็มาขี่บ้านเมืองหรือจะมีให้เราอาศัยตัวอย่างทางบ้านก็ตะโก้เห็นอยู่ทนโทษนั่นก็อะไรบ้านแต่ก็แหลกขาดชาติลมจมนั่งสะอื้นคืนคงอยู่ก็เต็มค่ายก็เหม็นรวนยวนแยกเตะก็มาเจอต้องตะเลิดมันแค้นมันข้าเหม็นรวนยวนแย่แต่ก็กระเจิงต้องตะเลิดเปิดเพิงด้วยเหตุใดเห็นอยู่ตามตาหน้าตรึงตรึง
ทำไมเออว่าเขายุให้รำทำก็ให้รูดลงเชื่อคำพูดและอยากเป็นใหญ่หลงเชื่อตามชาติลืมยาตัวความรู้ท่วมหัวและลืมตัวได้ยืนอยู่บ้านดีๆนะฮะกบหน้านะก็กบมาสิฉันสบายได้วันนี้ละคือการด่าของกบมันละอยู่บ้านดีๆมีความสุขจึงวิ่งไปหาพุ่งก่อนในป่าใหญ่มิตรในเวทนาไล่ฆ่าคนเอาชาติของตนแล้วก็ไปให้ใครเขายุให้มาฆ่ากันเองหมดความยำเกรงเก่งกว่ากันใหญ่ความรู้ก็ดีไม่มีที่ว่าแล้วไปเป็นที่ฆ่าเขาทำไมฆ่า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 นี่ฉันว่าในทางที่ดีนะมากบนี่รู้สึกจะปากมากนี่มันไม่ใช่มีไฝที่ปากอย่างเดียวแล้วสงสัยว่าจะมีปานที่ลิ้นด้วยกบขออีกนิดนะยังมีอีกพวกหนึ่งนะพวกไหนล่ะอ้าวที่กบมันอยากพูดถึงอ๋อนี่มันยังด่าไม่หมดเลยอ้าวฟังดูก็รู้เองเอาเอาไม้ก็เอาหูตายกบที่ไหนวะเนี่ยใครไปกินแกงมันเข้าแล้วก็ด่าเก่งเหมือนกันเนี่ยเอ้ยละพวกนี้เคยพบกบมันว่าพวกมีปัญญานั้นก็เหลือหลายจะเป็นใหญ่เป็นโตนะก็รู้ราสั่งสมเงินตราแล้วก็ไว้มากมายแต่ไม่รักชาติเอ้ยอันอาจยังละคอยตะแคงหูฟังเอ้ยทำอะไรประชาชนไทยมีเรื่องระบาดเมืองดุงแล้วมันหอบเงินใส่ถุงแล้วมันก็รีบไปไอ้กบมันว่าพวกข้าฝากถ้าไม่ดีตีจากข้าเมืองใหม่ถ้าพวกมึงอาสาสมมั่งมันละจะมาหูทั้งๆที่ก็รู้ว่าจนจะสิ้นใจเอาไปละไม่ได้ละแม้ตาบาดเดียวว่าร้องอภัยอาจจะยาเดียวแล้วก็ขึ้นมาใหม่โอ้ยเหนื่อยก็ร้องยังก็เหนื่อยสิเหนื่อยแล้วช่วยต่อดิช่วยต่อดิเอาไปไม่ได้แม้แต่บาดเดียวร้องไปใจเสียวเลี้ยวมาใหม่ว่าถึงเรื่องผมมากันดีกว่าชักชวนกันมาด้วยตั้งใจไปหาหินสวนให้ตัดสินพวกมนุษย์จับกินละทนไม่ไหวรีบไปไทยราชคีรีกินผ้าเชิดเอียงอ้อยลิงไว้ข้า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 หยุดไปคนร้องท้องไงเล่าเอ้แกจะไปว่าไปป้าไม่ถูกหรอกก็แกร้องยังไงแกร้องแกบอกว่าเอ้ยกบรีบมารีบไปรีบไปรีบมาแล้วแกจะให้เขาเชิดไปไหนแล้วก็ชาชาหยุดเขาก็ต้องตีตีตีไปตีมานั่นสิแบบกบตีแบบกบนี่ๆๆนี่ตีต่างว่าขณะนี้เจ้ากบได้เดินขบวนมาถึงเขาไกลลาดแล้วอ๋อนี่ถึงแล้วใช่ไหมสมมติว่าถึงแล้วนะไตรราชจอมคีรีนี่อยู่ที่ไหนอยู่สุโขทัยโน่นเฮ้ยอยู่นอกฟ้าป่าหิมมะพานนนโอ้นอกฟ้าป่าหิมมะพานอยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่นี่ไงนี่ไหนอ่ะนี่ไงนี่ไหนนี่ๆไหนมังเอกนี่ไงจู่ก็ให้แม่พูดเป็นเรื่องเป็นราวมังเอกอ้าวก็สักทิ้งกันก็ไม่ฉันก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกันเคยอ่านหนังสือสุวรรณคดีอ่ะเขาเรียกวรรณคดีไม่ใช่สุวรรณไม่ใช่สุเคยอ่านหนังสือวรรณคดีท่านก็ว่าอยู่นอกฟ้าป่าหิมพานต์เป็นคนที่เป็นที่สถิตของเทพเทวดาโดยเฉพาะพระอินทร์สวนท่านอยู่ที่นั่นอ๋อพระอินทร์นั่นเหรอใช่อยู่ที่ที่ป่าหิมพานต์เนี่ยใช่แล้วโหงั้นมะม่วงหิมพานต์ถึงหายากนะกบกินเนี่ยแม่จิตเป็นกบสิอ๋อเป็นกบแล้วกบต้องร้องยังไงล่ะเดี๋ยวนึกก่อนกบร้องโอ้เดี๋ยวก่อนให้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียล่ะอ่ะพระเถอเอ้ยเธอเป็นผู้หญิงเธอก็ต้องเป็นตัวเมียสิไม่เอาอ่ะทำไมล่ะขี้เกียจออกไข่ไข่ไว้ที่บ้านสองสามตัวเลี้ยงไม่ไหวอ่ะโตเป็นหน่อยเถอะนะฝนใกล้จะตกแล้วเดี๋ยวฉันเป็นตัวผู้จะได้ชวนเข้าโรงนาให้หลวงตาท่านมาเจอใหม่ไอ้บ้านั่นเป็นเรื่องของคนพูดสับปะดกสับปะดนรู้จักบาปจักกรรมคนอะไรเอาพระมาเล่นด้วยให้พระยิงซะอีกคนล้อเล่นหรอกนะเรื่องนี้ไม่มีพระเอกนางเอกหรอกเรื่องกบฟ้องพระอินทร์สวนอ๋องั้นเล่นอบอบแอบแอบอย่างนี้ใช่ไหมหยุดฟ้องหยุดหยุดหยุดไม่ได้ร้องอย่างนั้นทำไมร้องเป็นภาษามนุษย์สิอ๋อแล้วร้องฟ้องพระอินทร์ใช่ไหมเอาเลยนะฉันฟ้องเลยนะพร
รดก่อนโปรดก่อนเจ้าค่ะเจ้าค่ะล่ะเจ้าค่ะโปรดก่อนนี่โปรดก่อนโปรดก่อนเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะล่ะเจ้าค่ะโปรดก่อนพอแล้วพอแล้วใครเป็นพระอินทร์ล่ะโอ้ลืมพี่พูดไปแล้วศึกษาเรื่องใครจะเป็นพระอินทร์อ่ะอย่างนี้แต่งตัวก่อนนะพี่ไวพจน์เป็นพระอินทร์นะให้ฉันเป็นเตี้ยนเป็นกบนะแล้วให้แม่ขวัญใจก็เป็นมนุษย์มนุษย์เพราะมันจะต้องมีการเถียงกันนี่อ้าวถ้าอย่างนั้นร้องโปรดก่อนใหม่อ่ะโปรดก่อนเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะโปรดก่อนอ่ะโปรดแล้วโปรดก่อนเจ้าค่ะอ่ะเจ้าค่ะโปรดก่อนว่าไงล่ะแม่กบไปยังไงมายังไงกันล่ะเนี่ยมากันเยอะแยะหมดมีเรื่องอะไรรีบบอกมาข้ามีธุระจะต้องไปประชุมประชุมอะไรเพคะก็เรื่องเลือกตั้งส.ส.ไงส.ส.แปลว่าชนซ่อมเลยเพคะเลือกตั้งซ่อมส.ส.ผู้แทนราษฎรนะต้องซ่อมอีกหลายจังหวัดหมู่นี้ส.ส.ตายกันเยอะลูกพรรคของข้าก็หลายคนถูกยิงมั่งตกคอปเตอร์ตายมั้งตาย11ศพเรื่องงบประมาณอีกแยะเชียวนะเนี่ยฉันว่าพระอินทร์ชักจะเลิกแล้วนะเคลียนแล้วยุ่งอะไรกับพวกสอสอเขาด้วยล่ะเทวดาก็อยู่ส่วนเทวดาเทวโดสิเออเทวดาอย่างเดียวเทวดาเออฉันก็ว่ากันเนี่ยอ้าวมีอะไรว่ามาฟ้องนะฟ้องเลยอ๊อบๆเดี๋ยวภาษาคนสิโอ้ยแม่โอ๊บๆแอบๆฟังไม่รู้เรื่องโปรดก่อนเพคะองค์อินผู้เป็นเจ้าคืออย่างนี้นะเพคะหนูน่ะกำลังจับคู่อยู่กับผัวนะนี่มนุษย์ใจชั่วมันมาตีทีนี้ทางจังหวะก็คอยๆช่วยด้วยนะเจ้าคะคุณฉลองก็ทำบทไว้ยุ่งยากหมดเลยตอนนี้กบจะร้องแล้วนะจ๊ะเอาแต่พอดีควรไม่ควรสุดแท้แต่จะโปรดอาญาโทษท่วมทนไม่พ้นเปล่าแม่นี่เดี๋ยวกบเด็กมนุษย์ใช่ไหมทำไมกลองไม่ตีช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยกบเขากำลังจะร้องทุกข์เอาต้องมีจังหวะจิตจ๊ะเอามาเด็กจ๊ะควรไม่ควรสุดแท้แต่จะโปรดอาญาโทษท่วมทนไม่พ้นเปล่าพวกมนุษย์ใจดำมันทำอะไรจับข้าเจ้าไปกินเทาดิ้นพันเด็กไม่ทำอะไรให้เขาเกลียดรายละเอียดเป็นไงที่ไหนนั่นอ๋อยิ้มก็ลอกก่อนมันก็เลิกบ้าถ้าเขาเป็นเหมือนกันแน่ฉันก็นิมนต์ต่อจิตแก่ได้สบายมาเอ็งไปทำอะไรให้เขาเกลียดรายละเอียดเป็นไงที่ไหนนั่นรีบเร่งบอกกูให้รู้พลันทำไมมันถึงระยำทำพวกเอ็งต้องร้องมากไหมกบเอ้ยว่ามาเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องกระทำฉันเหล่านี้ไม่มีผิดไม่เคยคิดล่วงล้ำทำข่มเหงพอฝนตกน้ำตองก็ร้องเพลงอาบยังไงนั่นไม่ใช่เสียงกบเลยร้องเสียงกบเลยตกน้ำนองดินก็ร้องเพลงช่วยบรรเลงคลึกครื้นคลื่นมาประกาศแต่ข้าว่าเรื่องนี้ต้องมีจุดพวกมนุษย์โกรธถึงจึงจับข้าเฮ้ยฉันไงไอ้มนุษย์จงโคตรมากบมันมาฟ้องข้าว่าไปทีเอาแม่ขวัญใจเป็นมนุษย์พูดสิมนุษย์ว่าไปอะไรนะข้าแต่องค์อินสูรควรทราบว่าไอ้กบบ้ามันระยำทำบัตรสีพอสายฝนหล่นรูสู่ปัตตภีมันขึ้นขี่จับผู้ดูหน้าอายข้ามันร้องเฉยๆไม่เคยว่าดันมาปี้กันในนาบ้าชิบข้าตัดสินอยู่เองไม่ต้องร้องทุกข์อะไรทั้งนั้นข้าจะฟังความตกนี่แรดจังเลยข้าจะฟังความว่าไปไอ้มนุษย์ข้ามันร้องเฉยๆไม่เคยว่าดันมาปี้กันในน้ำบ้าชิบหายฝันข้าวฝันปลาข้ามาตายโทษถึงตายแตกดับจับมาแกงออกละนั้นหรือเจ้าเราฟังมันฟ้องอยู่เย็นๆว่าเองแกล้งสมควรแล้วที่จะโกรธลงโทษแรงไหนลองแกงเถื่อข้าสักห้าชามโอ้องอินปะกาโอดลังเจ
ไปที่เราอ่ะถูกแดกเหมือนเดิมนี่กบเนี้ยกรรมของเองเอางี้ชาติหน้าเกิดใหม่อย่าไปเกิดเป็นกบเลยแล้วเกิดเป็นอะไรดีแกแน่เกิดเป็นเขียดมั่งสิตัวไม่เอาหรอกเป็นเขียดถูกเหยียบแดนตั้งแต่ตายยังเขียดอีกไม่เอาแล้วเลิกกับเรื่องกรรมของกบอ่ะพอนะคะตอนนี้เรามาว่ากันเรื่องทำไร่ไถนากันมั่งอ๋อพอได้กลิ่นฝนได้ยินกบครับงั้นแหละเออนี่แม่จิตไหนว่าทำนาไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เนี่ยจ้าทำค่ะดิฉันทำไว้แปลงนึงสนใจก็ทำไว้แปลงนึงเออแปลงเล็กหรือแปลงใหญ่ล่ะก็ทำไมใหญ่ไม่เล็กก็กำลังดีแหละแล้วไอ้นาสองแปลงที่ว่าอยู่ติดกันนะอยู่ติดกันหรือเปล่าอ๋อไม่ติดหรอกจ้าขันชัยบอกเขาสิฉันเขินฉันเขินก็ฉันเขินมันไม่ติดหรอกจ้าเพราะมันมีร่องน้ำกั้นอยู่ตรงกลางแล้วก็แม่อชพูดนะเอ๊พี่คนจริงทำไมต่อไปปักไว้กลางร่องนี่ค่ะแล้วทำไมมันอย่างนั้นล่ะฮะก็แม่ทีเนี่ยร้องก็ร้องอ้าวดนตรีปีกร้องทิ้งขับมงพร้อมแล้วก็เลิกเลยเฮ้ยไม่ใช่นะเราก็บรรเลงต่อสิทีนี้ตาไวพรดร้องนะสบายมากเซลนะคะโอ้ยยังฟ้าพยับพยมบนเมื่อฝนตกจริงอ่ะต่อไปฮะติดเครื่องยานมาแล้วเข้าที่หน้ารถมาหน้ารถมาขยันไปเอาไว้ถุยแล้วออกมาลุยทุ่งข้าวจะไม่มีหุงฉันจะบอกให้ทำนาเสริมผลได้ผลดีได้ผลดีรับหน้าปีก็รวยวายได้สองหนใช้ควายทำได้หนเดียวจริงต่อไปเป็นเพลงนะชอบพูดนะว่าทำนาสองหนเลยว่าได้ผลดีได้ผลดีว่านาล้ำนาปีแล้วก็จะรวยได้ถ้าอย่างนั้นรีบไถแล้วไม่อยู่ช้าว่าถ้าอย่างนั้นรีบไถเราไม่อยู่ช้าเราวนซ้ายเปลี่ยนขวาและอย่างว่องไวว่านาน้องยาลงปลงซ้อนซับยาตะขาดยาตะกลับทับมากมายโดดลงจากรถเอามือแหวกเอ๊ะทำไมดินแยกยังไม่ได้ไถว่ารู้ผู้รู้หนูดูบ้านเมืองอะไรล่ะไปแหวกดินทำไมเล่าแหวกดูว่าดินมันจะเหนียวหรือมันจะซุยหรือว่ามันแน่นถ้าเผื่อมันแน่นเราจะได้จ้างรถใหญ่ๆมาไถอ๋อได้ไอเตอร์เหรอเอองั้นแล้วก็แหวก
ไปนิดเดียวไปเจอเอาดินแยกเขานะแสดงว่าดินดีรู้มันมีรู้ว่าโดดลงจากรถเลยเอามือแหวกเจ๊ะทำไมดินแยกยังไม่ได้ใครว่ารู้รู้หนูดูบ้านมึงว่าใครคุยคุยคืนเลิกว่าไปไม่ใครมันจะไปใครไปแก่เอ้ยว่าใครคุยคุยเถิงเลิกทั่วไปมีทั้งโคลนทั้งเลนเหม็นหน้าดูคนเดียวแล้วกันนะมานาฉันไม่ต้องทำอ่ะสักกระโดนไปหาแล้วก่อนจะไถมันต้องพิสูจน์น้องเอ๋ยพิสูจน์แล้วมันจะไถรูอยู่นั่นเมื่อไหร่จะเสร็จเล่าเอ้าถ้านาไหนมีปูเยอะฉันไม่ทำหรอกเดี๋ยวมันกัดข้าวมันตายหมดอ่ะกลัวอย่างนั้นร้องต่อร้องต่อไม่ใช่ต้องกรนต้องเล่นเม้นหน้าดูไหวปุ๊บเจอครูเขานี่ก็ตกใจรูปลาไหลเนี่ยนะมันอยู่ชายเลนมันอยู่บิดบิดน้ำบิดบิดแห้งเห็นไหมเล่ารูมันกระเทินน้ำกระเทินบกรูมันต้องมีน้ำเพราะตัวไอ้ปลาไหลเนี่ยมันไม่มีเกล็ดเวลามันเข้าออกอย่างเงี้ยนะมันก็กลิ่นคาวมันติดไม่เคยกินยังไม่ปลาไหลอ่ะเรายังต้องเอาใบข่อยรูดเลยมันกินไม่ได้คาวมันเยอะแล้วทำไมสีแดงปนเขียวด้วยล่ะอ้าวก็รูมันมีน้ำอ่ะน้ำเนี่ยมันมีมาตั้งนานแต่ไข่มันก็ติดสิจ๊ะขึ้นสีเขียวแล้วก็ไอ้สนิมเหลืองๆสนิมของน้ำจากบาดาลนี่ไหมเล่าน้ำบาดาลขึ้นมาสีมันเหลืองแดงๆอ่ะอ๋อฉันนึกว่าแม่จิตทะลึ่งสิบ้าฉันไม่ทะลึ่งหรอกติต่างว่านะนาของเราเนี่ยนะถ่ายไปแล้วหวานแล้วดำแล้วเรียบร้อยแล้วข้าวก็เป็นสาวแล้วขาดรอบเดือนแล้วก็ตั้งท้องแล้วก็คลอดรวงแล้วเหลืองอารามเต็มทุ่งเลยเล่นยังกะยากเอละเกแล้วก็เราบอกว่าข้าวเราออกทั้งเหลืองปวดทุ่งแล้วเนี่ยไปทุ่งตรงไหนดีล่ะว่าจริงมาปวดอะไรที่นี่ฉันว่าข้าวเหลืองเต็มทุ่งถ้าปวดทุ่งอันโน้นไปในดงตําแยโน้นขันตายหงเอาเริ่มเกี่ยวฮะจะเกี่ยวเองหรือจะจ้างเขาเกี่ยวเราเกี่ยวเองดีกว่าพี่พศเนาะจ้างเขาเปลืองกับตังฉันชอบลงแขกอ่ะอ๋องั้นเหรอชอกลองเอาเคี้ยวมาแล้วก็ว่าไปเลยเกี่ยวข้าวมันต้องชะงงงอยใช่ไหมมันต้องเฮ้เอ้าเฮ้เฮ้อย่างนี้ไงเอาลูกกูเตรียมนะสบายเอาขวัญใจดีกว่าฉันเป็นเจ้าของนาจะไปหุงข้าวฉันนะจ้าแม่จิตแม่ใจนกหมาพ่วงหมาเห็นหรือเปล่าเขาเลิกอีกแล้วว่าหมามันแม่คุณล้อคุณล้อไม่เคยเห็นนี่ช่วยช่วยคอหน้าแข้งให้ทีลูกไม่ขึ้นแล้วไปซ่อมยังโอ้ยโอ้ยพ่อโอ้ยเบาเบาก็ได้ไปได้ยังไปได้แล้วไปได้แล้วเอ๊ะข้าวหน้าไหนไงก็มันทางเอ๊ะข้าวหน้าไหนไงก็มันทาง
่ะข้าวมันนกมันกินปีที่แล้วหนูชมนกชมอะไรเลยนกมันกินหนูไม่กินพาเดินรถเลี้ยวแล้วไปเกี่ยวนาไหนพาเดินรถเลี้ยวแล้วไปเกี่ยวนาไหนแล้วเดินมาตั้งไกลแล้วเดี๋ยวสายไม่เสร็จเอ๊ะเอาเอ๊ะอ่อหน้าของฉันมันอยู่ไม่ไกลอ่อหน้าของฉันมันอยู่ไม่ไกลหน้าฉันอยู่ใกล้กับนาตะเพชรเอ๊ะเอาเอ๊ะเอานาตะเพชรเมียชื่อยายแพ้นาตะเพชรกับเมียชื่อยายแพ้ดินมากปากแฉะแล้วไม่ค่อยจะเช็ดเอ๊ะเอาเอ๊ะญาติทางเมียฉันเองเอางั้นว่าไปแล้วมาถึงหน้าพลันละตะวันสายโด่งมาถึงหน้าพลันละตะวันสายโด่งรีบถอดกับลงมาเดียวพี่จะเดี๋ยวว้าวหยุดมาอะไรเดี๋ยวพี่จะอะไรจ๊ะปะทอคิดมากฉันไม่ได้ลามกนะเจ๊วันนี้คุณแม่มาด้วยนะฉันน่ะให้เธอทั้งสองคนแม่ขวัญจิตขวัญใจเปลี่ยนกระโปรงมานุ่งกางเกงเดี๋ยวปลิงมันจะกัดเอาโอ้อย่างนั้นนะฉันก็ลืมไปวันนานเนี่ยปลิงมันชุมซะด้วยสินานไปนานน่ะเปลี่ยนแล้วร้องต่อเลยนะรีบเปลี่ยนกระโปรงให้ปลิงมันชุมรีบเปลี่ยนกระโปรงให้ปลิงมันชุมเดี๋ยวมันกัดปุ่มน้ำตาก็จะเล็ดเฮ้เอาคิดกันมากตาตุ่มตาตุ่มตาตุ่มอ๋อแล้วต่อแกสิแกลองมาไอ้ปิงประหลาดชอบกัดกลางตัวไอ้ปิงประหลาดชอบกัดกลางตัวเอาปูนทาหัวล่อเสียไม่เข็ดเอ้าเฮ้เอ้าเฮ้เอาปูนทาหัวหน้ากลัวจะดังเอาปูนทาหัวและหน้ากลัวจะดังหัวมันคงพังบานเป็นดอกเห็ดเฮ้เอาเฮ้เฮ้น่าเกลียดเกลียดยังไงน่าเกลียดยังไงหัวอะไรบานดอกเห็ดใช่ก็มันโดนปูนนะสิปลิงมันแพ้ปูนนะไม่เชื่อลองจับปลิงมาแล้วเอาปูนโรยดูสิเอาน่าเกลียดไปเอาได้ๆเปลี่ยนทำนองใหม่ดีกว่าเอาทำนองอะไรนี่มันเร็วฉันชักโครงบาแล้วฉันคนฟังนั่นเหนื่อยนั่นเนี่ยทำนองอะไรล่ะเอาสมมติว่านี่เราเกี่ยวข้าวใช่ไหมเวลาเกี่ยวข้าวเนี่ยเราต้องเอาเพลงเรือเข้ามาร้องเอาแบบสุพรรณบุรีค่ะแบบบ้านเราเลยไอ้นี่เขาเรียกเต้นกำไหนลองสิเพลงเรือนะผู้หญิงต้องมาเรียนบ้างนะเกี่ยวละเจ้านะพ่อเกี่ยวชาชาชาเกี่ยวละเจ้านะได้เอาเลยนั่นหรือว่าจะร้องต่อฉันพร้อมๆกันนะพร้อมๆกันที่ต้องร้องพร้อมกันเกี่ยวเธอนาพ่อเกี่ยวย้อนเกี่ยวเธอนาแม่เกี่ยวอย่าโม้ไปแม่แม่เกี่ยวจะเกี่ยวก่อนมาตั้งนานแล้วกระรอนโอ้น้องรักให้ตากระป๋อง
ล้วเละแล้วร้องภาษาไทยต่อไปเถอะภาษาไทยเหรอมาเกี่ยวข้าวมาครึ่งวันแล้วชวนกันกินข้าวแกงอะไรน้องสาวข้าคือแกงเผ็ดวันนี้จะเลี้ยงเผ็ดแต่ว่าก็ไม่เห็นอย่างไฟแล้วก็มีทำนองร้องใหม่เอาทำนองที่ไม่ต้องใช้ปี่พาดเอาเต้นกรรมเฮ่ๆใหม่เพราะถ้าเราตอนกินข้าวเราเอาปี่พาดด้วยนะลองคิดดูซิว่ากี่สำรับจึงจะพออ่ะมาทีนี้เรามาคนละท่อนเลยเอาสิเอิงเอิงละเชิงเงาละเชิงเงาเอาเฮ่แต่งงานกับพี่ธนะแก้วตาแต่งงานกับพี่ธนะแก้วตามาด้วยกันตำนานกระแมกระเม็ดเฮ่เอาเฮ่เรื่องอะไรเราเล่นเป็นโขนกันดีไหมเสนอมาสิฉันแหมได้ทุกอย่างอยู่แล้วเราเล่นโขนไงโขนเหรอเป็นไหมเล่นขนนี่ฉันชอบอยู่บ้านฉันก็เล่นขนทุกคืนบ้าไม่ใช่ขนโขนลามกอยู่เรื่อยเลยพี่พศนี่อ๋อไม่รู้แล้วนึกว่าเล่นพันยังอันน่ะได้โขนฉันก็เล่นได้มาตอนเด็กๆนะฉันเคยอยู่กับจางวางอ่ะโอ้เคยหัดกับเสด็จในกรมอ่ะ
โอ้เก่งจังจางวางไหนคะจางวางเพลิงอะแล้วเสด็จในกรมไหนเสด็จนครปฐมบ้าจริงแค่จะคุยนี่เล่นได้จริงๆเหรอสบายมากไหนลองภาคโขนให้ฟังหน่อยสิได้จะเอาบทอะไรล่ะจ๊ะจะเอาบทยักษ์หรือบทหนุลิงหรือหนุมานเนี่ยหนุลิงมีด้วยเอาบทยักษ์ดีกว่ามันเข้มแข็งดีตกลงตกลงภาคเลยนะที่จะฟังค่ะจะฟังนะเจ้าพระนครลุงกาธานีบุรีรัมย์ศรีสะเกษมุกดาหารสกลนครขอนแก่นอุบลราชเนี่ยพระนครจังหวัดเยอะนะเล่าฮะก็อ้าวหลายจังหวัดอ่ะก็ทศกัณฐ์คลองลุงกาแล้วก็คลองภาคอีสานด้วยอ่ะไม่เอาเอาแบบร้องตะลุงไปเลยดีกว่าฉันชอบฟังไอ้เจ้าพระนครนี่ไม่เอาละอ้าวงั้นก็ได้ช่วยทำจังหวะให้หน่อยสิเอาเลยอาจารย์ชุมพลศรีนวลหยับให้หน่อยช่วยขยับให้หน่อยจังหวะตะลุงจังหวะตะลุงค่ะยังอวรวางแผนอยู่คนเดียวโอ้ยอดนารีแม่พี่ดางามนักงามหน้าหน้าทอดเดียวเบื่อนางมนโคนกโตข้างเดียวไม่ว่าแล้วทำไมเล่าเบื่อยังไงก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วฉันเบื่อเรื่องอื่นเบื่อจังเบื่อนางมนโคนกโตข้างเดียวเต้นเที่ยวยิงเลือดเบื่อเต็มทีวันนี้จะสำเร็จพระเดชสวัสดิ์นุชนาธิดาภารสีออกจะไปห้านวลน้องรองสักทีข้องปริปรียักษ์มส้มกุลาออกหลายออกแล้วนะออกคิดแล้วแต่งองค์ทรงเครื่องอารามเรื่องเละยับยับเวหาออกส้วมเสื้อยืดที่ลายป้ายโฆษณากางเกงยีนข้ามารองเท้ายางต่อทำทำไมเอ้าต้องละกันที่โกว่าเออเต้นก็ก้อเลยนะเดี๋ยวสีดาไม่รักอ่ะร้องต่อแต่งตัวต่อพุ่มหินงามตามสมัยรำคาญใจมือชั้นมันเพียงทางที่มือเยอะ20มือคือเล่นแคว้นเครื่องรางอยากให้นางลุ่มลุ่มต้องลงนะโอ้ยักมีน้ำเหรอเนี่ยไม่ได้สิต้องลงที่ทศกัณฐ์จองคาถาอ๋อลงนะอ้าวลงนะเลยจะเสกนาคาทองให้น้องรักก็ปกยักษ์ใจโทษนอนให้รักโอ้เจ๋วเอาว่านะโมไปโอมนะโมนะมุตพุทธายักษ์โอมนะโมนะมุตพุทธายักษ์มะปะชะมะปะอู้อู้อะไรกันนี่นะอะไรขาดาเพื่อนที่หูไม่หูเองนักของยักษ์ค่ะว่าอันพอไปอย่างเดียวมันเลือกไม่เลือกจังบ้างอันรักหูบ้างไงเสกมนต์ผลตัวผลหัวลูกเสกมนต์ผลตัวผลหัวลูกเยือกเย็นเส้นกระทุกทุกไอ้นู่ออกตกทำไมออกอุ้มกระบองเท้ากระบองออกกระตูอุ้มกระบองเท้ากระบองออกกระตูเสด็จสู่เคยพันพันเวลาออกราชรถเคยส่งตรงมาจอดที่หอพรอดมัดสาแต่งสีแดงจ้าข้าพี่นักไม่แข็งไม่ไหวที่มัดสาแต่งอ่ะก็สากันเข้าต้องพี่รถมารัชรถสดสากันอันสามัยเอ้าอันสามัยก็มาเสด็จโดองเดียวเคลียวเอกาเสด็จโดองเดียวเคลียวเอกามู่มาชนดาจะรีย้อนเสด็จด่วนควงควันไม่ทันดึกเสด็จด่วนควงควันไม่ทันดึกโอดสะพักอย่างคึกเขาอ่อนอ่อนออกสีดาจ้าสีดาจ้ายางแงงอ่อนมีข้อนอน
จ้าพระนครลงกาละไม่ใช่ยักษ์ธรรมดานะน้องยี่สิบมือยี่สิบหน้าฉันก็วุ่นเหมือนกันไอ้นั่นก็มีหลายอันบ้าอะไรไอ้นั่นน่ะอะไรไอ้นั่นน่ะก็อาวุธไงอาวุธครบมืออ๋อมือเยอะว่าต่อไปเถอะพูดจะได้พูดพูดแบบโขนสดชื่อยักษ์นี้ชื่ออะไรพ่อไวยพรตทำไมหวานเหลือเกินหวานจัดต่อนะนี่แหละทศคนเก่งนักเลงเก่าเหตุไฉนขุนยักษ์มารักเราเพราะว่าเจ้าสีดามันหน้าดูอ๋อฉันมีผัวชื่อพระรามจะตามข้าตัวเท่าลูกหมาหรือจะสู้น้อยพระนารายณ์สิบกรอวตารพลานศัตรูอายเลิฟอยู่สิจึงกล้าเข้ามาสิน้อยเจ้ายักษ์กระบองคู่ทำโซ่ซ่าเราไม่ถือศีลห้าจึงกล้าหิ้วตกนรกหมกดินปีนต้นนิ้วไปใช้นิ้วนางทั้งห้าดีกว่าอื่นบ้าเอ้ยไม่ใช่ลืมไปไปใช้นิ้วเสียศักดิ์ยักษ์ชั้นเสียนนางมนโทเมียผีก็มีอยู่เมียพี่ก็มีอยู่ไม่น่าดูหย่อนยานผ่านคลื่นเหียนถึงจะแก่เท่ากระทงเท่าโกงเกียนเหมือนเอาเทียนแกว่งอ่างกว้างเกอเหลือดีไม่เอาละพูดอย่างนี้ลำคาญใจร้องไปร้องไปละร้องดีกว่านะเปลี่ยนสำเนียงหน่อยนะเปลี่ยนสำเนียงเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นกลอนใหม่แม่ไม่ยอมมาพี่จะปรามเอ้ยพี่จะปรามให้ทำคิดกำลังคิดมืดหนาผู้ตาลายคอยคอจะยอมไม่ยอมใครถูกตัวไม่ใช่ผัวของเธอจะร้อนอย่างนั้นเหรอร้อนสิใช่แล้วโอ้โหเมย์น้ำลายไหนไหนขอลองถูกหน่อยสิเอาสิเป็นไงเป็นไงร้อนไหมโอ้ยตายแล้วโอ้ร้อนไหมฮะร้อนไหมล่ะไม่ร้อนเลยอ่ะแล้วร้อนทำไมอ่ะแกล้งร้องไปงั้นเองบ้าก็มานั่งสีดาตัวไม่ร้อนเราก็จะพร่ำต่อบ้านอกเรื่องอีกแล้วไงทำไมไม่ใช่อย่างนั้นนอกเรื่องนอกเรื่องอะไรไม่สำคัญนะคนมันจะปล้ำซะอย่างนี้ทำไมงั้นฉันไม่เล่นด้วยหรอกย่านะเอาเรื่องจริงๆมาเล่นไม่เล่นด้วยหรอกก็เอาจริงนะสิมายอมซะดีดีไม่หยุดไม่หยุดหยุดไม่หยุดหยุดไม่หยุดจะปล้ำตำรวจหยุดแล้วจ้าหยุดแล้วแม่รอเล่นนิดเดี๋ยวเรียกตำรวจจ้าละจ้าใจน้อยตุ้ยๆ